นี่ครับผมอันพินกับฟรีไทย TheBoxSpot.com นะครับวันนี้ข้ามกลับมาที่เมืองยังโกนะครับประเทศพม่าหรือเมียนมานี้แม่น้ำย่างกุ้งนะครับลองนึกภาพเมื่อสมัยก่อนนะครับประมาณ100 กว่าปีมาแล้วที่อังกฤษนะครับยังรุ่งเรืองอยู่แล้วสิ่งแรกที่คนนั่งเรือมานะครับนั่งเรือมาอย่างเงี้ยครับเข้ามาจากทะเลแล้วก็มาถึงพม่านะครับมาถึงย่างกุ้งก็คือเนี่ยครับหอคอยสูงซึ่งเป็นที่ทำการของการท่านะครับเป็นการท่าเรือของย่างกุ้งสมัยก่อนที่อังกฤษปกครองนะครับหอนี้เอาไว้สังเกตการเรือเข้าออกครับแล้วตรงนี้เป็นท่าเรือข้ามปัจจุบันแล้วก็ตรงนี้เป็นอาคารเก่าแก่หลายแห่งนะครับที่เป็นอาคารสำนักงานออฟฟิศของจักรวรรดิอังกฤษสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนตอนอังกฤษปกครองประเทศพม่าเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นแหล่งส่งออกไม้สักส่งออกข้าวเป็นหลักนะฮะและข้าวเนี่ยจะเยอะมากเพราะว่าอังกฤษเนี่ยทุ่มทุนทำระบบชลประทานขนาดใหญ่ของแม่น้ำอิราวดีนะครับปากแม่น้ำในขณะที่ของเมืองไทยเนี่ยการส่งออกข้าวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยังสู้พม่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีระบบชลประทานขนาดใหญ่ในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและที่นี่มีทั้งไม้สักมีทั้งแร่ทับทิมมีทุกอย่างครับอังกฤษปกครองที่นี่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของBritish Empire ในอินเดียนะครับก็คือปกครองเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนอินเดียอพยพเข้ามาอยู่ที่พม่าจำนวนมากนะครับนี่ใกล้ถึงท่าข้ามแล้วครับท่าข้ามอันนี้ฝั่งย่างกุ้งนะฮะย่างโกตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงครับเรือพวกนี้ด้านนี้ยังเป็นท่าเรือที่ใช้ในการขนส่งนะครับเป็นท่าเรือลำน้ำครับด้านนู้นก็เป็นโกดังนะครับก็คงคล้ายๆกับท่าเรือคลองเตยสมัยก่อนที่เราจะย้ายไปที่แหลมฉบังแล้วก็มาบตาพุธนะฮะตรงนี้เป็นจุดรอลงเรือนะครับตอนนี้จริงๆเนี่ยผู้โดยสารที่อยู่ด้านนู้นเนี่ยเขายังออกมาไม่ได้นะฮะจะต้องรอให้คนในเรือขึ้นไปก่อนนะแต่ว่าเขาก็จะเพื่อความสะดวกไม่ต้องเบียดเสียกับผู้คนนะครับก็จะมีด้านนู้นนะครับใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยจะเป็นแม่ชีนะครับเขาให้ลงมาก่อนครับแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นพระนะครับพระภิกษุจีวรของพระพม่าจะเป็นสีเข้มนะครับจะย้อมฝาดสีเข้มต่างจากผ้าไทยที่จะออกเป็นย้อมสีเหลืองนะครับแต่ว่าก็เป็นพุทธนิกายเถรวาทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพระพม่าไม่น่าจะสูบบุหรี่ได้นะครับชาวบ้านก็มาเตรียมตัวครับตรงนี้เป็นไก่ครับไก่